วันที่11กรกฎาคม2566สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ได้ออกประกาศปิดรับบริจาคเส้นผมโดยมีข้อความดังนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ประกาศปิดรับบริจาคเส้นผมเป็นระยะมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นมาแต่พบว่ายังมีผู้บริจาคเส้นผมมายังสถาบันมะเร็งแห่งชาติอีกจำนวนหนึ่งจึงขอประกาศงดรับบริจาคเส้นผมเนื่องจากได้รับบริจาคเส้นผมเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็นที่จะใช้งานและไม่มีงบประมาณเพียงพอในการผลิตวิกผมจึงจำเป็นต้องหาสถานที่เก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกทั้งถ้าเก็บเส้นผมไว้นานๆเส้นผมก็จะเสียหายทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เวชภัณฑ์และสมทบทุนผู้ป่วยที่ยากไร้ขาดแคลนทุนทรัพย์ธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0131155865สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าโดยสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีและหนังสือโดยส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อผู้บริจาคที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ผ่านช่องทางอีเมล nciwebmaster@nci.go.th